สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ในสวนกุหลาบนะคะวันนี้นะคะจะมาปลูกดอกกุหลาบนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าสวนมาหลายวันแล้วนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะก็เลยพยายามเลี่ยงนะคะตอนกลางวันก็ออกมารดน้ําบ้างแต่ว่าไม่ได้ปลูกอะไรนะคะเพราะว่าทนอากาศร้อนไม่ได้จริงๆแต่ว่าตอนเช้าก็ยังออกมาเคลียร์วัชพืชบ้างนะคะก็ตรงไหนที่ทําได้ก็ไม่ร้อนเกินไปก็ออกมาเคลียร์นะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาปลูกดอกกุหลาบนะคะนี่ค่ะอยู่ด้านหลังนี่นะคะเตรียมมาแล้วค่ะชื่อว่า Lady of Charlotte นะคะก็เป็นกุหลาบอังกฤษนะคะสีส้มนะคะดอกสวยมากเลยค่ะก็ค่อนข้างที่จะออกดอกยากเหมือนกันนะคะตั้งแต่ซื้อมาก็เห็นดอกไม่กี่ครั้งนะคะแต่ว่ากิ่งก้านเขาค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นกึ่งเลื้อยนิดนึงด้วยนะคะพอดีว่าเราไปเจอรูปนึงนะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เป็นรูปที่กุหลาบLady of Charlotte เนี่ยนะคะอยู่ในกระถางสีน้ำตาลนะคะแล้วเราชอบมากๆเลยแล้วก็ประกอบกับว่าเราโชคดีมากคือเราอ่ะมีกระถางสีน้ำตาลซึ่งมันเคยเป็นบ่อปลานะคะที่เมื่อก่อนเนี่ยเราเคยทำบ้านเช่าแล้วก็ผู้เช่าเขาชอบทำสวนแล้วเขาก็ทำสวนแล้วตอนที่เขาย้ายออกเขาก็ทิ้งกระถางตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้พร้อมปลาไว้ให้อย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็ขนมาด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเอามาเป็นกระถางปลูกดอกกุหลาบตัวนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าอยากจะประหยัดเวลาในการถ่ายวิดีโอนะคะเพราะมันร้อนก็เลยทำการทุบก้นกระถางนะคะแล้วก็ใส่ดินไว้บางส่วนแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยนะคะนี่ค่ะกระถางที่ว่านะคะสีน้ำตาลนะคะก็เป็นบ่อปลามาก่อนนะคะซึ่งเราก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ใช้อีกนะคะเพราะว่าสีไม่เข้ากับบ้านใหม่นะคะเพราะบ้านใหม่ออกโทนเทาขาวอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้พอเห็นรูปนั้นเราก็ชอบนะคะแล้วต้นกุหลาบนะคะมีอยู่3ต้นที่เราสั่งมาจาก3ที่นะคะเราก็เลยจะปลูกพร้อมกันเลยนะคะในกระถางนี้ทั้งหมดนี้เลยนะคะเพราะว่าเราอยากให้เขาเหมือนในรูปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปลูกให้ต่ำลงไปหน่อยนึงนะคะเพราะไม่อยากให้ก้านที่เป็นตอสูงๆเนี่ยยื่นขึ้นมาเยอะนะคะงั้นเดี๋ยวไปปลูกกันเลยค่ะดูเหงื่อสิคะร้อนมากๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะตัดสายนี้นะคะเป็นสายที่เราจะใช้มัดต้น Lady of Charlotte เนี่ยนะคะกับไม้ด้ามเหล็กที่เราปักไว้นะคะเป็นด้ามเหล็กที่เราก็ซื้อจากร้านMr. DIY อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาจะมีของพวกนี้อยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็คือจะมีเป็นลวดอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ด้านนอกนะคะจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นพลาสติกนะคะก็คือเขาจะไม่เสียดสีกับก้านเยอะเกินนะคะมัดแล้วก็คือไม่ได้ทำลายก้านกุหลาบนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแล้วก็เดี๋ยวไปมัดทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าขี้เกียจมาตัดทีละเส้นเนาะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็อยู่ในกระถางสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวด้านหน้านะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีต้นเดซี่ขาวอยู่นะคะต้นนี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยปลูกไว้มุมเล็กๆตรงเนี้ยค่ะแล้วเขาก็ลามมาแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะปลูกอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวต้องมาเคลียร์ก่อนแล้วก็ด้านข้างก็จะมีVerbena Finest นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ต้อยติ่งฝรั่งไม่แน่ใจสีอะไรเพราะว่าเอามาปักชำไว้นานแล้วแล้วตรงนี้คือรกมากก็เลยไม่ได้เข้ามาดูนะคะเดี๋ยวอัปเดตกุหลาบบอสโคเบลนิดนึงนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วมาปลูกไว้แล้วก็มีแต่ก้านนะคะยังไม่มีใครได้เห็นดอกหรือใบนะคะตอนนี้ก็มีดอกตูมมาแล้วนะคะใบก็มาแล้วนะคะเราปลูกไว้3ต้นนะคะใบสวยเลยค่ะไม่ได้พ่นยานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเพลี้ยยังไม่หาไม่เจอนะคะช่วงนี้ก็มีเพลี้ยระบาดเหมือนกันนะคะในสวนเดี๋ยวต้องรอชมดอกของจริง
ต้นนี้จะช้าหน่อยต้นสุดท้ายเนี่ยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะจะมีต้นซาเวียนะคะฮัมมิงเบิร์ดคอรัลนิมส์นะคะดอกเขาน่ารักมากตอนเย็นสีจะซีดนิดนึงตอนเช้าสีจะออกส้มๆหน่อยต้นนี้เราปลูกไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เพาะเมล็ดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้เลยแล้วก็เขาก็เมล็ดร่วงแล้วก็ขึ้นมาเองนะคะเนี่ยค่ะมีขึ้นเองนี่คือสวยแข็งแรงเลยค่ะพยายามเพาะเมล็ดอยู่แต่ว่าไม่ขึ้นไม่รู้เมล็ดฝ่อหรือเปล่าเนี่ยค่ะเขาขึ้นเองตรงนี้ก็มีต้นเล็กๆส่วนต้นสตรอเบอรี่ฮิลส์นะคะยังไม่มีดอกนะคะแต่มียอดแดงๆออกมาเนี่ยแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะได้เหงื่อเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวต้องเข้าบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็ได้ปลูกดอกกุหลาบนะคะ Lady of Charlotte นะคะเดี๋ยวถ้าเขาออกดอกเราจะมาอัปเดตอีกทีนะคะเดี๋ยวต้น Bosco Bell น่าจะใกล้จะได้โชว์ดอกแล้วนะคะก็อีกไม่นานค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ